ต่ว่าคิดใช้ใช้ก็ต้องหาจึงทำแต่ว่าไม่ต้องถามเขาหรือถามใครก็รู้ว่าออกมาเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยกันนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะI'm not afraid to die.
ชื่อของแบรนด์ทั้งสองผลิตภัณฑ์ทั้งสองได้ระดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งเลยครับครับไปแข่งที่มอหาดใหญ่ครับเมนูไหนกันบ่อยอะคะที่ร้านบ้างชาชักครับชาชักจะเยอะสุดละตัวนี้เลยครับชิมชิมสุดนานนะคะเห็นลีลาท่าสุดยอดมากติดแล้วครับโอ้ติดแล้วครับสุดยอดนี่ไงตัวนี้จะได้เมืองทองธานีครับอันนี้เมืองทองธานีใช่ไหมคะโอท็อปซิตี้ครับงานใหญ่ประจำปีเลยครับขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเรื่องชิมหลอดได้เลยนะครับอันนี้ทำเมื่อกี้ปังทำแบบสดๆเลยนะท่าแบบโอ้ลีลาสุดยอดมากเลยเพื่อนๆมาเดี๋ยวน้องจะขามาชิมมาให้เพื่อนๆดูกันนะเพื่อนๆสุดยอดเลยอ่ะมันมีทั้งความหอมหวานมันอ่ะเพื่อนๆครบเลยค่ะอร่อยจริงๆเพื่อนๆต้องมาให้ได้เลยนะบางครั้งร้านนี้ค่ะบางครั้งผมว่าออกงานนอกสถานที่นะครับส่วนร้านอยู่ตรงคลองตันสถานีพัฒน์นะครับส่วนที่โรบินสันแปดริ้วนะครับมาพบกันได้4วันนะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับขอบมากนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้กินแล้วหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วแบบดีลาฟังนี่สุดยอดมากเลยนี่ต้องกินต่ออีกครับฟินมากเลยค่ะเพื่อนๆสุดยอดหนูเอาเป็นไก่หนึ่งก็ได้ก่อนแล้วก็เป็นของหนึ่งมีแบบหลายแบบเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบรสเดียวใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะมีแบบหลายมากเลยน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะดูดิมันเข้มข้นมากเลยอ่ะ
ยมาเดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะเพื่อนสุดยอดมากเลยอ่ะคือตัวน้ำผึ้งเขาอะเข้มข้นใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ที่มันผสมกันระหว่างน้ำผึ้งกับมะนาวใช่ไหมก็มีความชุ่มคอนะเป็นเครื่องดื่มที่สดชื่นนะคะเราต้องชิมแล้วบางลำพูนะคะมาค่ะขอโทษปกติมาขายอยู่ที่ไหนคะไม่ได้ขายอ่ะโอ้มาที่นี่โดยเฉพาะเลยเหรอคะขายตามงานใหญ่ๆแบบงานต่างๆเนี่ยแบบฟิวเนี่ยโอ้ที่ไหนมีบางกอกไก่สุดสัตว์ตะกี้คือไก่สุดเลยอะคะมาค่ะมาค่ะเห็นบอกว่าได้รับรางวัลขนมไทยโบราณด้วยใช่ไหมคะก่อนหนูน่าทานมากๆเลยนะเนี่ยนี่ดูเพื่อนๆดูโอ้ยใครเขามาเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนี่ก็จะเป็นนี้นะมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะคือข้างนอกมันจะหนึบข้างในมันจะนุ่มนะกำลังอร่อยแล้วข้างในก็มีความเข้มข้นด้วยนะคะเพื่อนๆต้องมาลองเลยนะมาเราทำร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆดูยังไงคำดีว่าสุดยอดเลยเพื่อนๆมิติใหม่นะน้องก็ถามว่าเคยกินครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยไป30ปีแล้วเหรอตายจะลูกตายหมดแล้วเอ้าแล้วพอเสียงมาแน่นเนี่ยไม่ติดป่ะสุดยอดเลยค่ะThank you.
บอกไปนะคะว่าที่งานเนี้ยเขารวมอาหารที่เป็นร้านอาหารที่เป็นฮาลาลใช่ไหมคะก็คือโซนหน้านู้นที่เราจะขาพาไปนะส่วนตรงนี้เนี่ยข้างหลังเราจะขานะคะก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะก็มีครบนะไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นเสื้อผ้านะคะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะกันนะคะว่าใครที่พามาที่โรบินสันฉะเชิงเซานะคะเพื่อนๆจะเห็นเต็นท์สีแดงๆเนี่ยก็คือตรงบูธตรงนี้เลยนะคะโอเคนั้นน้องเจ้าค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเจ้าขาด้วยนะคะเมื่อกี้นะน้องเจ้าขาไปกินขนมครกไข่นะของม้าเนี่ยหูอร่อยมากเพื่อนๆมันแตกข้างนอกเป็นไข่ส่วนข้างในมันเป็นเหมือนกะทิอ่ะเพื่อนๆต้องมาลองให้ได้เลยนะนั้นน้องเจ้าขาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย